ประเภทของข้อมูลนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณหรือ quantitative data หมายถึงข้อมูลที่แสดงปริมาณหรือขนาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในลักษณะมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรโดยอาจแสดงข้อมูลเป็นค่าตัวเลขเช่นจำนวนประชากรอายุการใช้งานรายการสินค้าส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualitative dataหมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงได้ด้วยตัวเลขเป็นการแสดงถึงคุณภาพหรือความรู้สึกเช่นดีหรือไม่ดีทนหรือไม่ทนพอใจหรือไม่พอใจอาจเก็บข้อมูลได้โดยอาศัยแบบสอบถามแบบทดสอบและการสัมภาษณ์แล้ววันนี้นะครับที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในคำว่า Big Data หรือข้อมูลมหัศจรรย์นะครับลักษณะของ Big Data หรือข้อมูลมหัศจรรย์มีองค์ประกอบดังนี้ข้อมูลมหัศจรรย์หรือ Big Data นะครับหมายถึงกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากประกอบด้วยลักษณะอย่างน้อย3ประการคือ 1. มีปริมาณมาก 2. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 3. มีความหลากหลายในโครงสร้างของข้อมูลนอกจากนี้อาจมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมเช่นความแปรผันของข้อมูลความซับซ้อนของข้อมูลและที่มาของข้อมูล